ถ้าเหรียญโกบล็อกนิยมนี่ต้องอะไรนะวอขาดนอขาดนอแตกใช่โอ้โหคงหวังว่าคงไม่ใช่นะพอน้อยเพราะว่าวอแหวนขาดไปแล้วโอ้โหนอเนงขาดไปแล้วถ้านอหนูแตกนี่เรียบร้อยเลยอันนี้หลักหน่อยโอ้ถุงนี้นี่ผมบอกนะถุงนี้เอา 25,000 ถุงนี้เอา 25,000 ครับชินราชเป็นปี95ไหมครับก่อนก่อนพี่ปิด 25,000 พี่มานะชัยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมนี่อุ้ยอันนี้ตอนได้มานึกถึงพี่ทวีเลยพี่มานะชัยแจ่มเลยอันนี้เป็นเพราะน้อยว่าธรรมศาลาถ่ายคู่เพราะน้อยนี่สำเร็จผงมหาราชนะขุนแผนพายคู่สะดุ้งกับเพราะน้อยธรรมศาลานี่เหรียญโก้เฮ้ยถ้าเหรียญโก้บล็อกนิยมนี่ต้องอะไรนะวอขาดนอขาดนอแตกใช่โอ้โหคงหวังว่าคงไม่ใช่นะพอน้อยเพราะว่าวอแหวนขาดไปแล้วโอ้โหนอเนงขาดไปแล้วถ้านอหนูแตกนี่เรียบร้อยเลยโอ้โหเต็มฟองโอ้โหนี่อ้าวสายนครถมขอเสียงหน่อยวอขาดนอขาดนอหนูแตกนิยมสุดที่สุดแล้วถ่ายครูพ่อน้อยพ่อน้อยนิยมสุดครับบล็อกนี้30,000ฝ่านะท็อปสุดในรุ่นเลยโอ้โหเข้าสุดเลยครับชัดเจนครับพิมพ์นิยมสุดแล้วราคาเบามากครับถ้าได้เหรียญนี้ด้วยองค์เดียว 30,000 นิยมสุดพิเศษไซย่านี่แล้วก็สุดท้ายใครได้ไปนะพี่มานะชัยพี่เข้าใจง่ายบางคลานเข้าใจง่ายแบบเข้าใจได้สุดๆโอ้โหคุ้มจริงครับชุดนี้นี่เข้าใจง่ายแบบเข้าใจง่ายสุดๆคุ้มสุดๆเลยบางคานองค์เดียวก็เกินแล้ว3องค์เกินราคาแล้วครับยินดีกับพี่มานะชัยจอบใหญ่เหรียญนี้เนื้อจัดมากดูง่ายครับถึงยุคนะผมจะบอกให้นี่มีเมาอีกไหมครับคุ้มๆแบบนี้โอ้อ้าวสภาพนี้หลายหมื่นโหได้แขวนจอบแท้ๆแบบนี้สบายใจเลยครับแล้วยิ่งเนื้อเก่าถึงยุคโกนิยมสุดไม่ได้ใช้เลยใครได้ไปขอโอเค3ตัวคุณแผนพ่อน้อยพายคู่วัฒนธรรมศาลาคุณแผนพ่อน้อยพายคู่หายากมากตัวจริงต้องแบบนี้อ้าวต่อไปไม่ต้องเหรียญพระเนี่ยเอา 5,000 เอา 5,000 พี่ปิด 5,000 ปิด 5,000 เป็นพี่มานะชัยได้ครับรายการนี้พี่มานะชัยได้ครับรายการนี้อ่ะดูนะปกโพนี่พอเกษมเนื้อยาคุณแผนเนื้อยาไม่พ้นปุบุญนี่อ่ะนี่พาแบบนี้แขวนใช้สบายใจนี่ปกโพเนื้อยาขุนแผนเนื้อยาแล้วยาจินดามณีเนี่ยคุณใช้เลยเสริมบารมีเสริมวาสนาแบงค์พอจิบขึ้นกล้องเนี่ยพระเมาคืนนี้คุ้มทุกชุดพระผงยารักษาได้รักษาโรคได้จริงๆครับประทับใจกดโอเคปกโพนี่จะส่องเนื้อให้แบงค์กับแบงค์ตกใจเนี่ยโอ้โหยิ่งจับทำไงได้อ่ะเห็นไหมทำไงได้อ่ะเอามาก็ให้ไปเนื้อเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยอ่ะพี่กดโอเคมาครับพี่ถ้าถูกใจชุดนี้ชอบครับเนื้อนี้พอลุงท่ากระบือกล่องนี้
กล่องนี้ซื้อมา125,000แต่ใน125,000เนี่ยเป็นพระยอดนิยมของวงการและสวยพระเงินเก็บพระเงินออมนี่และสวยเราไปดูกันมีของชอบเพียรนิจังด้วยพ่อเนื่องวัดจุรามณีมีจานดินสอดำปรีเลยเด็ดจริงครับชุดนี้ยอดนิยมล้วนๆเลยสวยชุดนี้ยอดนิยมมาจากไม่ได้บอกราคาก่อนเปิดนี่ต้องกระจายกันเก็บผมอยากให้แฟนเพจของทุกคนมันทุกคนนะได้เก็บของยอดนิยมแบ่งเท่าไหร่ครับองค์นี้อีกแล้วเหรอพี่ดังเป็นบ้าที่มีราคาเล่นหาใช่เก็บแบบนี้เป็นเงินออมยอดนิยมไปแล้วแล้วพ้าแบบนี้ไม่มีวันลดคุณค่าเปิดราคาเลยนาทีเดียวเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาที่10,000 บาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วนี่หลวงพ่อเนื่องสวยๆจมูกโด่งแบบนี้หายากมาที่12,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่15,000 บาทแล้วมาที่15,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับสวยไหมสวยจนไม่อยากจะแตะผ้าคือเก็บให้ได้ยอดนิยมแล้วเก็บให้สวยนี่แหละครับจานดินสอเดิมๆเลยเอาแล้วครับเดิมเลยครับองค์นี้ต้องให้พระยอดนิยมต้องหาสวยมาให้เก็บพระใส่ตรงขายกันหลายหมื่นเลยครับแบบนี้แล้วต้องราคาแบบสบายกระเป๋ามาที่16,000 บาทครับมาที่17,000 บาทครับราคาสุดท้ายอะไรนะคนอยากได้แต่กลัวเก๋จัดแท้ให้นะครับคมชัดลึกชัดเจนเวลาหมดหมดเวลาพี่อยู่ที่17,000 บาทครับราคาสุดท้ายราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่แล้วบอกแล้วแบบมีอภิธิหารนะแบตจะหมดด้วยนะปิดไปที่พี่วงพันนะครับ17,100 บาททวนโอ้พี่อนิจังมา18,000ไม่ทันครับนิดเดียวนี่พี่อนิจังนี่แปลกนะเวลาประมูลพอเนื่องนะจะไม่ค่อยทันใช่อยากได้อีกครับหลวงพ่อเนื่องมีอีกไหมจริงพี่อนิจังเวลาประมูลไม่ค่อยทันปู่ทวดปู่ทวดโอ้ยแปลกนะน้าเคี่ยวไปเลยเวลาประมูลเพราะเรื่องไม่ค่อยทันโอ้โหเสียดายพี่ปูสีปูทวดได้ครับพี่สักครู่รุ่น4ช้างป้องใช่ไหมยอดนิยมล้วนล้วนรุ่นชุดนี้โอ้โหงามจัดจัดไปครับพี่ต้องมาแล้วลุ้น4ช้างป้องใช่ไหม1นาทีเลยสวยสะใจไหมสะใจพี่โหสุดนี่หลักแสนครับสวยๆแบบนี้แพงคู่กับ10ขีดคำว่าสวยสำคัญคือต้องผิวเดิมครับมาแล้วครับเปิดแรก20,000 บาทเวลาเดินแล้วสวยวิ้งเลยก็คือถ้าเกิดเป็นอัปก้าแล้วผิวเงินเดิมๆอย่างเงี้ยนี่คือผิวเดิมนี่อยู่ที่20,000 บาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วโอ้โหมาที่25,000 บาทครับราคาสุดท้ายสวยมากครับสภาพนี้เก็บสวยๆราคาไม่ตกผิวบวรเยี่ยมครับอยู่ที่25,000 บาทครับราคาสุดท้ายเก็บสวยเก็บเหรียญเดียวจบพี่พันมงคลบอกปิดเลย30,000มาที่30,000 บาทที่พี่พันมงคลครับผมดูยังไงก็นะถ้าในความเป็นยอดเยี่ยมและสวยอะสวยกับไม่สวยราคาต่างกันเขาเรียกเก็บสวยแล้วชนะมาที่32,000 บาทมาที่33,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่33,000 บาทครับสวยปุยมุ้ยเรียนที่จังอยู่ที่33,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับ30,000 บาทนี่ยังเก็บอะไรได้เนี่ยไม่ใช่ช้างป้องรุ่น4ครับผ่านมา
ได้ยังไงสวยขนาดนี้เนี่ยงวงช้างอ่ะเป็นป้องๆโอ้สวยจัดเลยครับอาจารย์โอ้โหมาที่ 34,000 บาทครับราคาสุดท้าย 30,000 กว่าบาทนี่พระใหม่ๆแค่ 340,000 50,000 เป็นแสนหมดแล้วไม่มีอะไรที่อมตะมั่นคงนะปู่ทวดครับมาที่ 35,200 บาทแล้วพระวันนี้น่าจะยังมาไม่หมดนะแอดมินโอ้ยมาที่ 35,800 อะไรกัน 35,800 ไม่ทันมาที่พี่นาตู 35,800 บาทครับโอ้โหอันนี้รุ่น4ธรรมดายังไม่ได้เลยครับ36,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 36,300 บาทแล้วคนที่รู้เก็บอะไรเก็บให้ได้อมตะยอดนิยมปิดไปแล้ว368นะปิดไปที่พี่ณัฐวุฒินะครับ363นับราคาแรกนับราคาแรกปิดไปที่พี่ณัฐวุฒินะครับ 36,300 บาท 30,000 กว่าบาทกับปู่ทวดช้างป้องแล้วผิวเดิมพี่มีมา 36,500 ไม่ทันนะครับรายการนี้อ้าวนะครับแต่ละกล่องนี่บางทีก็แอบแฮปเก็บไว้ไม่ขายพี่ป้อนัทวุฒิครับผมฝันถึงบ้านแหลมองค์เมื่อคืนทำไงดีครับพี่ป้อฝันเองแล้วเชื่อไหมว่าก็มีให้เห็นอยู่องค์เดียวนะไม่เจอแล้วพี่ยอดธงหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะยอดนิยมนะคือยอดธงโอ้นี่ทีเด็ดเลยนี่ทีเด็ดเลยตกลงโรงเรียนหรืออะครับฮะเขาถามว่าตกลงโรงเรียนหรืออะสร้างโรงเรียนรอจุดถ้าจะไม่ขีดตรงกลางรอจุดนี้คือสร้างโรงเรียนสร้างโรงเรียนครับพี่ยอดธงสร้างโรงเรียนหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเนี่ยยอดธงที่การกระสุนยอดธงที่ยิงไม่ออกยอดธงที่เขาเลี่ยมทองแล้วสวยแล้วแขวนถ้าเอาว่ายอดธงพระเกจิเนี่ยถ้าอยู่พระเกจินะเบอร์หนึ่งพ่อน้อยใช่พ่อน้อยคิดถึงพี่ทวีเลยครับพี่จักยอดแหลมเราดูผิวน้ำทองกระจายแบบนี้โอ้โหสุดๆแล้วครับหลวงพ่อน้อยรุ่นนี้ยิงกันล้นรถยังไม่เป็นไรเลยก็ยอดธงยิ่งเก๋แต่บ้านจะเมืองพ่อแท้นิยมมากประมูลครับอาจารย์ยอดธงแนวหน้าของเมืองไทยเลยครับพ่อน้อยพี่วิบูลบอกว่าปิด10,000ยังไม่คำว่าเริ่มยังไม่ขึ้นนะพี่นะยังไม่ขึ้นนะคำว่าเริ่มอ่ะ2นาทีโอ้โหนี่ผมจะบอกให้นะยอดธงพ่อน้อยแท้ๆไม่เห็นแล้วที่เห็นองค์นี้คือหูตาปากจมูกน้ำทองเต็มองค์มาที่ 12,000 บาทครับยอดธงพ่อน้อยเป็นพระที่กล่าวขวัญกันมากเรื่องความเหนียวและแคล้วคลาดคงกระพันเป็นที่สุดไม่แพ้เหรียญล่อหน้าเสือของท่านเลยคือของว่าน้อยอ่ะที่ทันชีวิตท่านอ่ะอะไรก็ได้เออ อะไรก็ได้ที่ทันมาที่ 13,000 บาทครับราคาสุดท้ายแต่นอกจากคำว่าอะไรก็ได้แบบนี้คือยอดนิยมในสายหลวงพ่อน้อยและในคำว่ายอดนิยมนั้นพระหล่อสวยไม่เท่ากันใช่องค์เนี้ยคือล่ำมีหน้ามีตาในมีหน้ามีตาหมื่นขึ้นครับอาจารย์ใช่นะพระศกเป็นเปลวเพลิงโคตอกชัดชื่อหลวงพ่อน้อยชัดสวยจริงพระศกดูพระศกคือพี่เป็นเปลวแล้วความที่เทได้น้ำทองเต็มองค์อ่ะไม่ได้เทเป็นน้ำทองได้ทุกองค์นะโอ้โหมาที่13,000บาทมาที่14,000บาทครับราคาสุดท้ายทุกวันนี้ไม่มีวางให้เห็นแล้วครับตามตู้พระลูกศิษย์เก็บกันหมดเฮียไพโรจน์คืนนี้มีแต่พระยอดนิยมและหายากนักสะสมทุกท่านครับผมเชื่อครับทุกท่านรู้จักพระหลวงพ่อน้อยอยู่แล้วท่านรู้ครับว่านี่คือพระยอดนิยมแล้วราคาที่อยู่เนี่ยเมื่อก่อนที่พ่อน้อยองค์ละ 30,000 น่ะพระองค์ละแสนน่ะหลวงพ่อหลังๆยังแจกฟรีอยู่เลยอนุภาพของพระพ่อน้อยนี่คือทุกรุ่นที่ทานท่านอะไรก็ได้ต้านระเบิดต้านลูกปืนยิงไม่ออกรถชนไม่ตายพ่อเงินบอกพ่อน้อยนี่เก่งกว่าท่านอยู่ที่ 15,200 บาทครับราคาสุดท้ายเพียงจากบอกสวยครับแล้วหมื่นกว่าบาทกับพระสวยผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะอยากได้ผู้ดีบ้านยางครับรอเรียนตอนนี้เท่าไหร่นะครับ15,200ครับราคาสุดท้ายครับโถยังซื้อเต่าสุขใจไม่ได้เลย
อยู่ที่ 15,200 บาทครับราคาสุดท้ายเรารู้ไหมว่าผาพ่อหนอนเนี่ยยอดธงเนี่ยเจอน้อยกว่าหน้าเสืออีกหน้าเสือ1210เนี่ยยังไม่รู้แรงนะหน้าเสือเจอเยอะกว่าใช่อยู่ที่ 15,200 บาทครับราคาสุดท้ายยอดธงหมื่นกว่าบาทปวดหัวแล้วจะเอาเงินหมื่นกว่าไปทำอะไรอ่ะไม่รับพระโอนตังค์ให้ 3,000 บาทคิดถึงพี่ทวีเลยร้อยที่พี่กนานิปครับราคาสุดท้ายครับปิดไปแล้วปิดไปที่พี่ประปาโจมนะครับ 15,800 บาทท้วนโอ้โหยินดีด้วยครับต้องบอกว่ายอดทงมาน้อยมีแต่คนกลัวเก๋ผมจะบอกให้ปัจจุบันได้ยินแต่ชื่อแล้วครับสายพุทธคุณพุทธคะพุทธอาคมต้องยกให้ท่านเลยครับของจริงอยากขอดูเหรียญปูดีบ้านยางเมื่อคืนโอ้โหหลวงปูดีบ้านยางรายการต่อไปยอดทงมาน้อยนะก็ไม่ใช่ว่าจะได้สภาพนี้ทุกองจมูกตาผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยไม่ได้ยินชื่อพ่อน้อยแล้วพ่อพระท่านเนี่ยหมดนะไม่มีใครเอามาขายพระที่คุณยังรู้จักอยู่คือพระที่ยังมีให้ซื้อขายกันอยู่แต่พระยอดนิยมหรือโด่งดังที่เขาหมดไปแล้วเนี่ยนั่นคือพระที่เขาเรียกอะไรอ่ะคนมีกระตังหรือเศรษฐีพร้อมจ่ายโดยไม่เกี่ยงราคาปูสีแพงไหมพี่มีปูสีด้วยต้องบอกว่าผมพูดเสมอว่าใครที่อยากจะเก็บพระเป็นเงินออมให้เก็บปูสีใครที่อยากจะแขวนพระดีให้แขวนปูสีเพราะอะไรนะครับเพราะปูสีถ้ำเขาบุญนาคท่านคือพระเถราจารย์ที่อายุ128ปีบางคนบอกโอ้องค์นี้เหรียญ84อายุ7รอบอายุยืนนะ8รอบ96ปีอายุยืนนะนี่นะ9รอบ108ปีอายุยืนนะอันนี้10รอบท่านอายุยืนครับพี่ณัฐวุฒิมหาราชพระหลักยอดนิยมถามว่าเพราะอะไรท่านเนี่ยแก่กว่าพ่อเดิมนะครับเหรียญปูสีอะเป็นไปได้แขวนครับที่มาของเหรียญอายุยืนก็คือท่านอรุอายุร้อยกว่าปีนี่แหละครับท่านรู้เห็นทุกอย่างนะท่านอ่อนกว่าปูสุกแค่4ปีแก่กว่าพ่อเดิม2นาทีเหรียญมหาลาภตามชื่อคือใครแขวนแล้วคุณจะได้ลาภก้อนใหญ่ลาบหลักล้านลาบหลักหลายล้านเทวดามอบอายุยาอายุวัฒนะให้ปู่สี่ชันจึงมีอายุที่ยืนยาวใช่ท่านได้ยาจากเทวดายาอายุวัฒนะท่านเคยเดินธุดงค์กับหลวงปู่สุขด้วยครับใช่ท่านธุดงค์กับปู่สุขและหลายหลายอย่างที่องค์อื่นทำไม่ได้แล้วท่านสามารถทำได้คือท่านสามารถไปเมืองลับแลได้ก็คือพอจิตท่านบรรลุทุกอย่างท่านสามารถไปเมืองลับแลได้แม้กระทั่งช้างเนี่ยนะช้างนี่ใครไปทำให้ตกใจนี่ช้างเหยียบตายเลยนะนี่นะจ่าฝูงโขลงช้างเนี่ยพญาช้างเนี่ยนะมากันเป็นฝูงเนี่ยเมื่อจ่าฝูงเนี่ยก้มให้ปู่ศรีเนี่ยขึ้นไปขี่ช้างทุกตัวก็อารักขาหลวงปู่ศรีโดยอัตโนมัติสวยเดิมเน้นสวยเดิมสองนาทีสองนาทีครับพี่เก็บสวยชนะเวลาเดินชอบตอนอาจารย์เล่าประวัติเกจิครับเล่าบ่อยๆนะครับขอบคุณครับพี่สาโรจน์มาแล้วครับเปิดแรก 12,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 15,000 บาทครับราคาสุดท้าย2นาทีมาที่ 15,000 บาทครับราคาสุดท้าย1ในเกจิที่เก่งของเมือง4แควครับเทพเจ้าเมืองนครสวรรค์อยู่ที่ 16,000 บาทครับราคาสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าราคาเท่าไหร่นะ16,000พี่16,000เนี่ยพระปู่ทิมวรหารไล่เป็นแสนเพราะกลวยเนี่ยไม่ทันเพราะไม่ได้ออกวัดเพราะกลวยไปออกเดิมบางนี่ก็ยังเป็นแสนนะปู่หลิวเนี่ยก็เป็นแสนนะพระเกจิใหม่ๆนู่นนี่นั่นอ่ะก็เป็นแสนหมดแต่แค่คุณไม่ค่อยเจอของปู่ศรีไงเพราะไม่ค่อยมีใครเอาออกมาให้เราได้เช่าได้เก็บใช่ไหมอันนี้สวยด้วย
คนที่จะเก็บพระน่ะถ้ารู้ประวัติเยอะก็จะได้เปรียบในการเก็บของดีเก็บของที่ไม่ลดคุณค่ารู้จักของที่มีค่าอ่ามันจะมีเซียนพระสมัยก่อนเอ้ยพี่หลวงพ่อเล่นนี่มั้ยเล่นเป็นหมื่นจะย้อนกลับไปเอาไม่เจอของแล้วนั่นคือไม่รู้แต่ถ้ารู้ก่อนแล้วคัดเก็บเฉพาะของที่มีจุดเด่นมีข้อดีนั่นแหละครับประสบความสำเร็จในการเล่นพระเอามาส่องก็จะมีเรื่องอยู่ในหัวว่าเอ้ยท่านอายุยืนนะท่านนะเป็นอรหันต์นะปู่ศรีนะพ่อฤาษีนะบอกกราบปู่ศรีครั้งเดียวเท่ากับกราบท่านแสนครั้งนะเฮ้ยท่านมีเรื่องราวคือนะพญาช้างเนี่ยจ่าฝูงช้างให้ท่านเดินออกจากป่านะท่านไปเมืองลับแลได้นะพระของท่านเนี่ยนะใครแขวนแล้วมีโชคมีลาภจริงนะนี่แล้วพระท่านเล่นหากันมานานไม่เคยราคาลดลงนะท่านแก่กว่าพ่อเดิมนะพ่อเดิมนี่ยังเป็นล้านในแม่ของสวัสดิ์เนี่ยคือได้รู้ได้เลือกเก็บแล้วเก็บสวยชนะองค์นี้สวยสมบูรณ์จริงมาที่ 17,000 บาทครับมาที่ 18,000 บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหหมื่นกว่าบาทกับปู่ศรีมหาราชได้ครึ่งองค์เลยอยู่ที่และสวย 18,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 18,100 ครับด้านหลังยันอะไรครับอาจารย์มาที่ 18,500 ยันแม่พัดแต่ผู้สูงไง 800 บาทที่พี่ทิวาพันสวัสดีพี่ทิวาพันมาที่ 19,000800บาทพี่วงพันแปด 18,900 ไม่ทันครับอยู่ที่พี่ทีวาพัน 19,800 บาทครับพิมพ์ปิดไปแล้วปิดไปที่พี่ทีวาพันนะครับ 19,800 บาททวนโอ้โหเหลืออีก2เหรียญสวยทุกเหรียญอ่ะปิดให้ทันนะอันเนี้ยพี่ๆจ๋าไม่ต้องโอนมาทั้งคืนเท่าไหร่นะ 19,800 ไม่รู้จะป๋ายังไงอ่ะนี่อันนี้เป็นของพี่ที่ที่ว่าพันใช่ไหมไม่ต้องมา 19,800 โอนละ 19,000 ที่เหลืออีก2เหรียญเหรียญละ 19,000 ปิดไปพี่ว่าพันมาก่อนใช่พี่ว่าพันตรงนี้นี่